สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำเพิ่มเติมจากคลิปที่ผมเล่นคอร์ดเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ไว้นะครับซึ่งเพลงนี้จากในคลิปที่ผมเล่นไว้นะครับก็จะเป็นการเล่นลักษณะของการตีคอร์ดแพทเทิร์นเดียวกันวนทั้งเพลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากในท่อนเวิร์ดท่อนแรกแล้วกันนะครับ1 2 3 4ก็แพทเทิร์นการตีคอร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันช้าๆลงลงก็จะเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลงลงแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองเล่นแบบนี้เฉพาะคอร์ด G นะครับวนสัก4ห้อง3 4คราวนี้ตอนที่จะเปลี่ยนห้องนะครับก็จะมีการส่งนิดนึงลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงแล้วก็ลงขึ้นลงอันนี้คือเปลี่ยนห้องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นคอร์ดในท่อนเวิร์ดแล้วกันนะครับก็จะเป็นแล้วก็เพิ่มลงขึ้นลงเปลี่ยนคอร์ดนะครับแบบนี้3 4วิธีการตีคอร์ดนะครับก็จะมีประมาณนี้ถ้ายังไงก็เดี๋ยวลองดูตามอีกคลิปนึงที่ผมเล่นไว้แบบเต็มเพลงดูด้วยนะครับ